โอเคใส่เสื้อตัวโปรดแล้วรู้สึกแน่นไปหน่อยสินะบางทีคุณอาจไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือบางทีคุณอาจทานของว่างยามดึกมากไปหน่อยช่วงนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามตอนนี้คุณต้องจัดการกับไขมันส่วนเกินที่หน้าอกของคุณแล้วล่ะเผชิญหน้ากับมันเลยได้เวลาไปยิมแล้วลองท่าออกกำลังกายสำหรับหน้าอกพวกนี้กันอาจมีหลายสาเหตุสำหรับไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าอกแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังนะการออกกำลังกายหน้าอกที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถทำได้ที่บ้านคือการวิดพื้นการออกกำลังกายท่านี้ไม่เพียงได้ผลเฉพาะช่วงอกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงไตรเซปและช่วงไหล่ด้วยมันจะทำให้บริเวณหน้าอกของคุณแน่นกระชับขึ้นและการวิดพื้นก็ยังมีหลายแบบคุณสามารถเลือกแบบที่ดีที่สุดโดยขึ้นอยู่กับรูปร่างและความอึดของคุณหรือแค่ลองสลับมันไปเรื่อยๆในการออกกำลังกายแต่ละครั้ง 1. วิดพื้นแบบมาตรฐานจัดร่างกายให้อยู่ในท่าแพลงเหยียดแขนตรงอย่างเต็มที่โดยไหล่ข้อศอกและมืออยู่ในแนวเดียวกันและให้เท้าของคุณห่างกันไม่เกิน12นิ้วจากนั้นงอข้อศอกลงไปหายใจเข้าและให้หน้าอกของคุณลงไปอยู่ต่ำกว่าข้อศอกเล็กน้อยหายใจออกและดันตัวกลับไปอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นนับเป็น1ครั้งหากคุณเพิ่งเริ่มออกกำลังกายให้ทำ3เซตเซตละ 10-15 ครั้งและให้ฝึกไปเรื่อยๆจนถึงเซตละ 20-25 ครั้งและเราจะใช้การนับแบบนี้กับท่าวิดพื้นทุกท่าในวิดีโอนี้ 2. แบบวางมือกว้างท่านี้จัดร่างกายแทบจะเหมือนแบบมาตรฐานข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือตำแหน่งของการวางโดยให้วางมือทั้งสองข้างให้กว้างกว่าความกว้างของหัวไหล่ยิ่งระยะห่างระหว่างมือมีมากเท่าไหร่ท่านี้ก็จะยิ่งใช้แรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นเลือกระยะห่างที่คุณรู้สึกโอเคแล้วค่อยๆขยายมันออกทีละนิดเฮ้ คุณวิดพื้นกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เล่าให้ฟังในช่องคอมเมนต์บ้างสิ 3. แบบลูกศรท่านี้จะเน้นไปที่อกส่วนบนเริ่มต้นด้วยการอยู่ในท่าแบบมาตรฐานแล้วกางศอกออกประมาณ45องศาให้ร่างกายดูคล้ายลูกศรจากนั้นวิดพื้นไปแบบท่ามาตรฐานสี่แบบตบมือจากตำแหน่งเริ่มต้นแบบมาตรฐานให้ลดหน้าอกของคุณลงหลังจากหน้าอกอยู่ต่ำกว่าข้อศอกเล็กน้อยให้ดันตัวขึ้นให้แรงพอที่มือของคุณจะลอยขึ้นจากพื้นแล้วตบมือที่ใต้หน้าอกที่ลอยขึ้นมาแล้วค่อยๆกลับลงพื้นเบาๆระวังด้วยล่ะจากนั้นงอข้อศอกแล้วเริ่มใหม่อีกครั้งหลังจากฝึกท่านี้ได้สักระยะหนึ่งคุณสามารถลองทำแบบที่ยากขึ้นได้โดยทำแบบเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนไปตบมือที่ด้านหลังแทนอย่าลืมวอร์มอัพหัวไหล่ของคุณก่อนทำท่านี้ด้วยนะ 5. แบบแตะหน้าอกท่านี้ต้องวอร์มอัพให้ดีเช่นกันจากท่ามาตรฐานให้ลดลำตัวลงแล้วดันขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วโดยให้ไขว้แขวนเป็นรูปตัว Xแล้วแตะที่หน้าอกหลังจากนั้นวางมือลงบนพื้นอย่างรวดเร็วเพื่อทำครั้งต่อไปหากคุณต้องการเพิ่มความดุดันหรือเห็นผลเร็วขึ้นลองแตะหน้าอกให้ได้2ครั้ง 6. แบบ Stagger On จากตำแหน่งเริ่มต้นแบบวิดพื้นมาตรฐานให้วางมือข้างหนึ่งสูงไปด้านหน้ามากกว่าอีกข้างหนึ่งและกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยเริ่มลดลำตัวลงให้ใกล้กับพื้นเท่าที่จะทำได้จากนั้นเหยียดแขนออกเพื่อดันตัวขึ้นและสลับตำแหน่งมือในการทำครั้งถัดไปอย่าลืมรักษาแนวของลำตัวให้ตรงกับศีรษะรวมถึงแนวสะโพกด้วย 7. แบบต้านแรงสำหรับท่านี้คุณต้องมีพื้นอะไรก็ได้ที่ยกสูงขึ้นเช่นม้านั่งลูกบอลออกกำลังกายกล่องแข็งๆหรือถ้าคุณเป็นมือใหม่ก็ใช้ขอบบันไดก็ได้ยิ่งพื้นผิวสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งออกกำลังกายได้มากขึ้นเท่านั้นโดยให้อยู่ในท่าวิดพื้นแบบมาตรฐานแต่ให้วางเท้าไว้บนพื้นที่ได้เลือกไว้รักษาข้อศอกไว้ที่มุม45องศาและทำต่อไปเรื่อยๆแบบท่าปกติอย่าลืมรักษาแนวสันหลังและคอให้ตรงไว้ตลอดเวลาใช้กล้ามเนื้อสะโพกและแกนกลางลำตัวเพื่อช่วยให้กระดูกสันหลังอยู่ในแนวตรงการวิดพื้นใน3แบบแรกนั้นเหมาะมากสำหรับมือใหม่และเมื่อคุณสามารถทำได้อย่างคล่องแคล่วแล้วคุณจะทำอีก4ท่าที่เหลือได้อย่างไม่ยากเย็นแต่แน่นอนว่าการวิดพื้นไม่ใช่วิธีเดียวในการกำจัดไขมันบริเวณหน้าอกต่อไปนี้เป็นท่าออกกำลังกายแบบอื่นๆที่ให้ผลได้เป็นอย่างดีเพื่อเร่งการสลายไขมันและทำให้ร่างกายส่วนบนกระชับขึ้นดัมเบลพูลโอเวอร์นอนลงบนม้านั่งออกกำลังกายโดยให้มีแค่ไหล่ของคุณอยู่บนม้านั่งสะโพกไม่ควรอยู่บนม้านั่งงอเข่าและให้เท้าอยู่บนพื้นอย่างมั่นคง
ยกดัมเบลด้วยมือทั้งสองข้างแล้วยืดแขนออกไปให้เต็มที่เหนือหน้าอกนี่คือตำแหน่งเริ่มต้นค่อยๆลดลูกน้ำหนักลงไปทางศีรษะในแนวโค้งโดยไม่ต้องงอแขนเมื่อคุณเริ่มรู้สึกตึงและเกร็งที่ช่วงอกส่วนบนให้ยกดัมเบลกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นให้ทำ 3-5 เซตเซตละ 8-12 ครั้งดัมเบลเพรสแบบเฉียงนอนบนม้านั่งออกกำลังกายแบบเอียงที่ปรับไว้ที่45องศาถือดัมเบลไว้ในมือแต่ละข้างแล้ววางเท้าบนพื้นอย่างมั่นคงจัดลำตัวให้ดีแล้วยกดัมเบลทั้งสองขึ้นมาเหนือหน้าอกโดยยืดแขนให้เต็มที่แขนของคุณควรตั้งฉากกับพื้นดัมเบลทั้งสองข้างควรเกือบจะแตะกับที่ด้านบนสุดของการเคลื่อนไหวจากนั้นลดระดับกลับไปที่ส่วนบนของหน้าอกอย่าให้หลังงอหรือเหวี่ยงข้อมือไปข้างหลังในขณะที่ถือดัมเบลในการทำท่านี้ให้ทำ 3-5 เซตเซตละ10ครั้งบาร์เบลเบนช์เพรสแบบเฉียงใส่น้ำหนักที่เหมาะสมที่บาร์เบลก่อนเริ่มต้นอย่าพยายามใช้น้ำหนักสูงสุดที่คุณสามารถยกได้ในครั้งแรกที่คุณลองทำท่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักมากเกินไปให้เลือกน้ำหนักที่รู้สึกว่ายกได้สบายๆจัดตำแหน่งร่างกายบนม้านั่งเอียงที่ปรับไว้ที่45องศาจับบาร์โดยให้ฝ่ามือหันออกยกมันขึ้นเหนือหน้าอกด้วยแขนที่ยืดออกแล้วค่อยๆลดระดับลงไปจนถึงบริเวณหน้าอกให้ทำ 3-5 เซตเซตละ 10-15 ครั้งเชสฟลายนอนราบกับพื้นและงอเข่าขึ้นวางเท้าให้ราบกับพื้นจากนั้นใช้ดัมเบลขนาดพอดี2อันแล้วยกขึ้นตรงๆขึ้นไปเหนือบริเวณอกจากนั้นค่อยๆงอข้อศอกเล็กน้อยแล้วเปิดแขนออกไปด้านข้างจากนั้นยกดัมเบลกลับไปรวมกันที่ด้านบนเหมือนเดิมให้เน้นโฟกัสไปที่หน้าอกท่านี้ยังสามารถทำได้บนม้านั่งสำหรับยกน้ำหนักซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถลดแขนลงไปอีก1หรือ2นิ้วเพื่อความท้าทายที่มากขึ้นให้ทำ 3-5 เซตเซตละ 10-15 ครั้งวอลบอลช็อตยืนห่างจากผนังประมาณ1ช่วงแขนโดยถือลูกบอลออกกำลังไว้ในมือทั้ง2ข้างดันสะโพกไปด้านหลังงอเข่าและนั่งย่อลงไปในแบบสควอชให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากตำแหน่งนี้ให้ลุกกลับขึ้นมาพร้อมโยนลูกบอลให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ไปที่ผนังจากนั้นรับลูกบอลในขณะที่กำลังย่อตัวลงเพื่อทำครั้งต่อไปให้ทำท่านี้เป็นเวลา60วินาทีเคเบิลฟลายแบบต้านแรงเย้ผมจะไม่ทำท่านี้เหมือนกันฮ่าสำหรับท่านี้คุณจะต้องใช้เครื่องดึงด้วยจับตำแหน่งรอกไว้ให้สูงสุดและตั้งค่าความต้านทานตามต้องการยืนตรงกลางเครื่องจับรอกแล้ววางเท้าข้างหนึ่งไว้ด้านหน้าอีกข้างพร้อมกับงอเข่าเล็กน้อยดึงแขนของคุณลงมาบรรจบกันที่ด้านหน้าของลำตัวงอข้อศอกเล็กน้อยจากนั้นให้ปล่อยแขนกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นจนกว่าต้นแขนจะอยู่ในแนวเดียวกับด้านข้างของลำตัวให้ทำ 3-5 เซตเซตละ 10-20 ครั้งบาคู่คุณจะต้องมีบาคู่สำหรับการออกกำลังกายท่านี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันมีระดับเท่ากันอยู่คงที่และเสถียรมั่นคงจับบาร์และดันตัวขึ้นจากนั้นค่อยๆงอแขนของคุณเพื่อลดตัวให้ต่ำลงและเอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยหยุดเคลื่อนลงเมื่อหัวไหล่ของคุณอยู่ต่ำกว่าข้อศอกจากนั้นดันยกร่างกายขึ้นในขณะทำท่านี้ให้แน่ใจว่าข้อมือและแขนด้านหน้าของคุณอยู่ในแนวเดียวกับแท่งบาร์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้และในขณะที่กำลังดันร่างกายขึ้นลงรักษาแนวแขนด้านหน้าให้อยู่ในแนวตั้งเสมอให้ทำ 2-3 เซตเซตละ 10-15 ครั้งการออกกำลังกายด้วยท่าเหล่านี้พร้อมกับการวิดพื้นแบบต่างๆข้างต้น3ครั้งต่อสัปดาห์จะสร้างความแตกต่างแบบที่คุณรู้สึกได้เลยอย่างไรก็ตามโปรดจำไว้เสมอว่าคุณไม่สามารถกำจัดไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าอกออกไปเพียงอย่างเดียวได้ไขมันส่วนอื่นๆก็จะลดลงไปด้วยเช่นกันดังนั้นเพื่อให้การสลายไขมันโดยรวมเร็วขึ้นและเพิ่มอัตราการเผาผลาญคุณควรรวมการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเข้าไปด้วยเช่นการกระโดดเชือกการวิ่งที่เหมาะสมการใช้เครื่องเดินอัตโนมัติหรือการออกกำลังที่ไม่มีแรงกระแทกแบบต่างๆบางครั้งหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นของผู้ชายนั้นไม่ได้เป็นเพราะการขาดการออกกำลังกายหรือการทานอาหารที่ไม่เหมาะสมและสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นไขมันอาจกลายเป็นเนื้อเยื่อส่วนเกินบริเวณอกที่มากเกินไปนี่อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความไม่สมดุลของฮอร์โมนเมื่อร่างกายของผู้ชายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปดังนั้นก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายอย่างจริงจังควรไปพบแพทย์ก่อนเพื่อตรวจสอบสภาวะที่แท้จริงของร่างกายเฮ้ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวันนี้อย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณเรายังมีวิดีโออีกมากมายที่คุณน่าจะชอบแค่คลิกเลือกทางซ้ายหรือขวาและอยู่กับเราชีวิตสดใส